ต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะได้มาพอกปูนเจริญอบรมซึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ให้เป็นไปภายในเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญาความรอบรู้จะได้ถอนทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นความสำคัญผิดในสังขารอันเป็นรากเหง้าต้นตอแห่งทุกข์ทั้งปวงออกไปเสียให้ได้ให้เราทำความรู้สึกให้เป็นที่สบายหายใจลึกที่สุดแล้วค่อยผ่อนออกให้สบายปักผ่อนร่างกายจิตใจให้พอดีหลับตาก็เพียงแต่ปิดเปลือกตาลงอย่าให้หน้านิ้วคิ้วขมวดอย่าให้มีอาการกดข่มตึงเกร็งเครียดแข็งใดๆทำความรู้สึกให้เป็นที่สบายอย่าให้ชักใจลังเลคาดคะเนสงสัยคิดไปเรื่องอดีตอนาคตอะไรเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติให้อยู่กับปัจจุบันธรรมที่กำลังได้ยินกระแสธรรมให้กระแสธรรมที่ได้ยินมันก้องกังวานอยู่ในร่างกายภายในของเราทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ฟังธรรมอยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้เข้าถึงธาตุถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ตายเป็นอมตะจิตไม่ตายธาตุไม่ตายความบริสุทธิ์ไม่ตายสัจธรรมไม่ตายความจริงไม่ตายความรู้ไม่ตายความพ้นไม่ตายธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ตายฉะนั้นการที่เราน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องคิดคาดกันนี้เป็นความจริงที่ไม่ตายการทำความรู้สึกตื่นรู้เหมือนกับว่าเรานี้ได้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเงียบสงัดปราศจากเครื่องรบกวนไม่ส่งใจไปในเรื่องอะไรอะไรให้เป็นกายเดียวจิตเดียวไม่เกาะเกี่ยวด้วยแวดล้อมทั้งหลายจากนั้นให้นึกอาราธนาคุณพระมาเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติทำความรู้สึกเหมือนกับมีแสงสว่างเป็นฉับพลันรังสีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุ่งลงมาจากข้างบนสว่างจ้าทะลุหนังศีรษะเราลงไปถึงกระโหลกศีรษะถึงเยื่อมันสมองถึงกระดูกคอถึงกระดูกบ่าไหล่ไหปลาทะลุลงไปถึงกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังในช่องกรวงของร่างกายทะลุลงไปตามแนวกระดูกสันหลังทะลุลงไปจนถึงสะโพกสะเอวจนถึงร่างกายทุกส่วนสว่างจ้าไปทั้งกายของเราเห็นกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นยึดอยู่กระดูกแต่ละท่อนมีเนื้อหุ้มอยู่มีหนังหุ้มอยู่มีอวัยวะภายในก้อนตับก้อนไตปอดหัวใจอวัยวะต่างๆลำไส้กระเพาะอาหาร
ฉับพลันรังสีรัศมีของพระพุทธเจ้าส่องทะลุลงไปสว่างจ้าขึ้นมาให้เอาสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาอยู่ที่ภายในอย่างนั้นทำความรู้สึกให้พอดีจะได้แสดงหลักธรรมที่เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นสมถะความถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสภาษิตเกี่ยวกับเรื่องปัญญาไว้อย่างนี้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงผู้ใดมาสมาทานกระทำสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องให้เกิดมีขึ้นในกายในจิตของตนแล้วสัพพังทุกขังอุปัจจคุงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงปัญญายะบริสุทธิ์สติจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารปัญญาเนี่ยแปลว่าความรอบรู้ในกายในใจในรูปในนามในธาตุในขันธ์รู้ตามความเป็นจริงของมันเมื่อรู้จริงก็ทิ้งความหลงเมื่อรู้จริงนั่นก็ถอนทำลายซึ่งความรู้ผิดเห็นผิดรู้ตามความเป็นจริงปัญญายะบริสุทธิ์สติจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยการพิจารณาปรัตโตโคสะกับมนสิการะการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความเป็นจริงของร่างกายถึงความเสื่อมความเปลี่ยนความไม่คงที่ความไม่ยั่งยืนความบังคับบัญชาไม่ได้ความแตกทำลายความเป็นธาตุเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของใครความเป็นของไม่มีรูปลักษณะสีสันวรรณะใดๆความเป็นทุกข์โทษโรคภัยความเป็นของบีบคั้นไม่น่ายินดีความเป็นของไม่ได้ตามต้องการไม่ได้ตามปรารถนาเห็นความเป็นจริงในร่างกายอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเห็นตามความเป็นจริงนะปรัตโตโคสะก็คือเราได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงเรื่องความจริงนะความจริงของสังขารแล้วเราก็น้อมเอาไปพิจารณามนสิการแล้วว่ามันไม่เที่ยงจริงไหมร่างกายของเรามันเสื่อมจริงไหมมันเปลี่ยนจริงไหมมันไม่ยั่งยืนจริงไหมมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโรคเป็นภัยบีบคั้นลำบากไม่น่ายินดีน่าเบื่อหน่ายจริงไหมมันแตกทำลายมันบังคับบัญชาไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนบอกสั่งยับยั้งต้านทานให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้จริงไหมแล้วก็เอามาพิจารณานะการเอามาพิจารณานั่นแหละเรียกว่ามนสิการะเมื่อรวมเอาปรัตโตโกสะกับมนสิการะการได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาแล้วเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมความจริงนั้นมาพิจารณามามนสิการะใส่ใจอยู่โดยแยบคายเสมอแล้วนะเมื่อถึงความถี่รอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นไหมฟังให้ดีปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าถ้าผู้ใดเจริญอบรมกระทำให้เกิดขึ้นแล้วสัพพังทุกขังอุปัจจคุงจะถอนจะทำลายทุกทั้งหลายทั้งปวงสัพพังทุกขังให้พินาศไปสัพพังทุกขังอุปัจจคุงนะปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวรถจักรปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยการรู้ความเห็นสัมมาก็คือเห็นตามความเป็นจริง
เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นหัวรถจักรที่จะนำขบวนความถูกต้องอื่นๆนะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเนี้ยเป็นหัวรถจักรนะเป็นหัวขบวนหัวรถจักรที่จะนำลูกขบวนอีก7องค์ลูกขบวนอีก7องค์นะรวมกันเป็นองค์8เป็นอริยมรรคมีองค์8ทางดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นในอริยธรรมในอริยธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้ออกจากข้าศึกนะเป็นหัวขบวนที่จะนำลูกขบวนอีก7องค์รวมกันเป็น8นี้นำไปถึงอริยผลนะอริยมรรคก็คือทางดำเนินอริยผลคือผลนะปรากฏที่เกิดจากเหตุปัญญานี่ยังเป็นเหตุอยู่นะปัญญานี่เป็นเหตุวิมุตติเป็นผลเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วก็วางเห็นสังขารตามความเป็นจริงเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตนก็วางปล่อยแล้วก็ว่างจากความยึดถือว่าตนปัญญาก็เปรียบเหมือนหัวรถจักรที่นำขบวนลูกขบวนนะอีก7องค์ที่เป็นเครื่องประกอบสนับสนุนส่งเสริมไปให้ถึงจุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทางนะที่เป็นเรื่องของมรรคสิ้นทางของทางดำเนินก็เป็นเรื่องของผลนะเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาเป็นความพ้นถูกต้องเหมือนกับเรือแพที่ไปส่งที่ข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจากความหลงไปสู่ความรู้จากความเล่าร้อนไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขจากความติดข้องไปสู่ความปล่อยวางจากความยึดมั่นไปสู่ความสลัดคืนจากโลกิยะธรรมไปสู่โลกุตตรธรรมปัญญาก็เหมือนกับเรือแพที่ไปส่งคนที่อยู่บนเรือแพนั้นก็อาศัยเรือแพไปส่งปัญญาไปส่งจิตเป็นตัวพ้นปัญญาเป็นเหตุวิมุตติเป็นผลความพ้นเป็นผลดูให้ดีดูไปในตัวของเราปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยการรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นสังขารตามความเป็นจริงทุกเกิดที่นี่จะดับทุกก็ดับที่นี่มันหลงที่นี่ก็ต้องมารู้ที่นี้มันติดที่นี้ก็ต้องมาแก้มาปล่อยมาวางมาถอนมาทำลายที่นี้ที่กายที่จิตนี้ความยึดมั่นเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งปวงความยึดมั่นในกายในจิตในรูปในนามในธาตุในขันยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นชนชาติชนชั้นวรรณะนะยึดว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าของเรายึดที่กายนะที่เรายึดกันว่าตัวตนคนสัตว์อะไรเนี่ยยึดที่รูปยึดที่ร่างกายร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรมันยืมมาจากธรรมชาติสุดท้ายก็คืนไปสู่ธรรมชาติธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่ของใครธาตุทั้งหลายเป็นของมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครไปสร้างมันขึ้นได้และไม่มีใครจะไปทำลายมันให้หายไปจากโลกธาตุนี้ได้ธาตุทั้งหลายนี่มันเป็นของมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีของมันอยู่เมื่อเราเกิดเราก็ต้องยืมมันมาใช้นะยืมมันมาแต่มันก็ไม่ใช่ตัวของเราจริงกิเลสเป็นเหตุเป็นเชื้อยังมีความยึดถือว่าตัวตนอยู่มันก็เลยมายืมเอาธรรมชาติยืมธาตุตามธรรมชาติมาปั้นมาเป็นรูปเป็นร่าง
เป็นกายของเราที่จริงเราไม่ได้ไปสร้างเอาไว้เลยธาตุทั้งหลายเหล่านี้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราตัวเราตัวตนคนสัตว์เราเขาอะไรนี่ไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายไปขี้โกงไปยึดขี้โกงเอาธรรมชาติมาแล้วก็มาหลงยึดมั่นถือมั่นติดข้องผูกพันว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ว่าเราแท้ที่จริงความเสื่อมความเปลี่ยนความไม่คงที่ความแตกทำลายความแปรปรวนความบีบคั้นความลำบากนะความเสื่อมไปสิ้นไปนั่นแหละเป็นสัจธรรมที่มันกำลังประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงถึงความที่มันไม่ถึงความเป็นจริงที่มันไม่ใช่ของเราธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยดินของแข็งน้ำของเหลวไฟไออุ่นแล้วก็ธาตุลมความเคลื่อนไหวมีลมหายใจเป็นต้นไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันวรรณะรูปพรรณสันฐานจะว่าคนว่าสัตว์จะว่ากลมแบนเหลี่ยมรีเป็นแฉกเป็นเส้นกว้างแคบหนาบางสีสันวรรณะรูปพรรณสันฐานจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรไม่มีเลยธาตุสี่สำคัญมากเลยเพราะมันเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่เรายึดเรายึดที่ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่หลังถ้าเราเห็นกายตามเป็นจริงแล้วเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องจะเป็นผลพลอยได้หรือเป็นของที่จะต้องเห็นได้ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรกายนี้ไม่ใช่ของเรานะยืมมาจากธรรมชาติแต่สุดท้ายธรรมชาติก็เอาคืนไปตั้งอยู่ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องอิงอาศัยนะกับธาตุทั้งหลายคือข้าวปลาอาหารดินและน้ำแล้วก็ลมหายใจแล้วก็ไออุณหภูมิจึงจะดำรงอยู่ได้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันธาตุแห่งความรู้สึกความคิดความจำความรู้เหล่านี้มันก็ไม่มีรูปร่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปสร้างเอาไว้เลยตัวเรานี่ไม่ได้มีสักอย่างทั้งกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรารูปนี้ก็ไม่ใช่ของเรานามนี้ก็ไม่ใช่ของเราธาตุนี้ก็ไม่ใช่ของเราขันธ์นี้ก็ไม่ใช่ของเรารูปธาตุนามธาตุรูปกายนามจิตรูปนามกายใจธาตุสี่กันห้าดินน้ำลมไฟความรู้สึกความจำความคิดความรู้เหล่านี้ไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันวรรณะรูปพรรณสันฐานจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นใครแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปสร้างเอาไว้และไม่เป็นสิ่งที่ใครจะไปทำลายมันให้หายไปจากโลกธาตุนี้ได้เป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาและลึกตื่นรู้ตึกตองพิจิตรพิจารณาอยู่เสมออย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าเรามาทำมนสิการะตามปรัตโตโคสะมากระทำมนสิการะใส่ใจอยู่โดยแยบคายตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงยืมมาจากธรรมชาติแล้วก็แตกทำลายคืนสู่ธรรมชาติไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันวรรณะว่าเป็นตัวตนคนสัตว์นะไม่เป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เสื่อมไปตลอดเวลาไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์บีบคั้นไม่น่ายินดีเป็นทุกข์โทษรกไปเป็นความลำบากเป็นความแตกทำลายบังคับไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนบอกสั่งยับยั้งให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาไม่ได้นี่แหละเป็นความจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติตามหลักธรรมชาติตามความเป็นไปของธาตุของธรรมชาติที่มันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความเป็นจริงเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็เอามามนสิการะใส่ใจอยู่อย่างนี้ทีรอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างนะสติก็มีสัมปชัญญะก็มีระลึกก็มีรู้ก็มีตึกก็มีตรองก็มีพินิจก็มีพิจารณาก็มีวิตกก็มีวิจารณ์ก็มีเมื่อมันทีรอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบพร้อมด้วยปัญญา
นะเห็นสังขารตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงผู้ใดมากระทำจะโดยรวมกระทำสัมมาทิฏฐิให้ปรากฏขึ้นแล้วความเห็นความรู้อันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วสัพพังทุกขังอุปัจจคุงจะถอนทำลายทุกทั้งหลายให้พินาศไปเห็นไหมนี่สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นตามความเป็นจริงดูให้ดีเห็นจริงก็ทิ้งความหลงความรู้เกิดขึ้นทำลายความไม่รู้ความสว่างเกิดขึ้นทำลายความมืดความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นทำลายความเห็นผิดนะวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นทำลายอวิชชาความมืดบอดนะเมื่อก่อนเรายึดมั่นถือมั่นติดข้องผูกพันหลงไหลพอใจในรูปในนามในกายในใจในธาตุในขันว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายว่าชนชาติชนชั้นสูงต่ำใดๆเดี๋ยวนี้เรามาเห็นแจ้งประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจด้วยปัญญาว่ามันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขายิ่งชายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสักวัฏฏะตามธรรมชาติตรงนั้นไม่มีรูปร่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่มีใครไปสร้างเอาไว้นะเป็นธรรมชาติไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันมันนะเรียกว่าคนว่าสัตว์เห็นตามความเป็นจริงเมื่อก่อนยึดว่าเราว่าจะมีเราเป็นทุกข์ขึ้นมาหนักหน่วงทวงรั้งนะมีเราก็มีเราเป็นอะไรอะไรขึ้นมามีเราก็มีเราร้อนมีเราหนามีเราหิวก็หายมีเราแก่มีเราป่วยมีเราเจ็บมีเราไข้มีเราตายมีเราเป็นอะไรอะไรมีเราพอใจมีเราไม่พอใจมีเราชอบมีเราชังมีเรายินดียินร้ายมีเราสุขมีเราทุกข์มีเราร้อนมีเราเย็นมีเรายินดียินร้ายนะมีเราก็มีเราเป็นอะไรอะไรพอมาเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่เท่านั้นแหละมันก็ปล่อยได้วางได้ปลดได้ปรุงได้หลุดได้ถอนได้ซึ่งความยึดมั่นจากความยึดมั่นก็กลายเป็นความปล่อยวางจากความติดข้องก็เป็นความสลัดคืนจากโลกียะก็เป็นโลกุตระจากความติดข้องก็เป็นความหลุดพ้นจากมืดก็เป็นสว่างจากร้อนก็เป็นเย็นเห็นไหมดูให้ดีดูในตัวของเราสัมมาทิฏฐิเห็นมีความรู้มีความเห็นอันถูกต้องเห็นสังขารตามความเป็นจริงเมื่อก่อนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์พอไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์การดับทุกข์นั้นไม่ใช่ไปดับที่ความทุกข์แต่ดับที่เหตุของมันทุกขังปริญญายะให้กำหนดรู้ทุกข์ให้เข็ดให้เบื่อแต่เวลาดับเนี่ยดับที่เหตุของมันเหตุของมันก็คือความยึดมั่นนั่นเองเราไม่ต้องไปดับทุกข์ทุกท่านให้กำหนดรู้พระองค์ให้กำหนดรู้ทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกโศกเศร้าอะไรอวรไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจปรารถนาไม่สมหวังประสบสิ่งไม่เป็นที่รักพัดภาคจากของรักทุกทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายและจิตทั้งทุกกายและทุกใจก็ตามมันสรุปรวมลงที่สังคิเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาโดยรวมอย่างย่อแล้วอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ความที่เราไปยึดมั่นสำคัญผิดรู้ผิดเห็นผิดไปยึดรูปยึดนามยึดกายยึดจิตยึดธาตุยึดขันยึดดินน้ำลมไฟยึดความรู้สึกความจำความคิดความรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราของเราอันนี้แหละเป็นต้นตอแห่งความทุกข์นะ
ยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ไปยึดเพราะอะไรยึดเพราะว่าขาดการพิจารณายึดรูปนึกว่ารูปมันเที่ยงนึกว่ารูปมันเป็นตัวจริงนึกว่ารูปมันยั่งยืนนึกว่ารูปมันบังคับได้นึกว่ารูปเนี่ยมันเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นขาเป็นแขนเป็นหน้าเป็นตาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตาเป็นหูจมูกปากยึดว่าเป็นรูปเป็นตัวเป็นคนเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เพราะขาดการพิจารณาถึงต้นถึงปลายถึงท่ามกลางถึงความเป็นจริงว่าก่อนจะมามันไม่มีรูปร่างกายนี้อยู่ในท้องแม่ไม่มีรูปธาตุดินของพ่อธาตุน้ำของแม่ผสมกลมกลืนกันดีแล้วในครรภ์ของมารดาครรภ์ของแม่ไฟธาตุของแม่ก็เคี่ยวจนเป็นกัลละกัลละน้ำมันหยดเดียวเป็นน้ำมันหยดเดียวค่อยเจริญเติบโตด้วยสารอาหารก้าวปลาอาหารดินและน้ำของแข็งของเหลวก็ค่อยเจริญเติบโตเป็นก้อนเลือดมาเป็นชิ้นเนื้อมาแตกตุ่มปัญจสาขาเดิมทีมันไม่มีรูปนอกร่างกายนี้นะมันที่มันมาสร้างเป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาเป็นรูปร่างลักษณะว่าคนว่าสัตว์เนี่ยกิเลสเป็นเหตุเป็นเชื้อกิเลสความยึดมั่นว่าตัวตนยังมีอยู่มันจึงมาสร้างสังขารสร้างเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์ยึดสร้างมาสร้างเป็นสังขารแล้วจิตก็มาปฏิสนธิยึดเอากิเลสตัณหาอุปทานยึดเอาแล้วแล้วก็ทำกรรมและเสวยผลกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่ก็เสวยกันไปกรรมเสวยแล้วก็ทำกรรมอีกแล้วก็เสวยกันอีกเวียนว่ายเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารแล้วเล่าไม่จบไม่สิ้นสักทีด้วยความยึดมั่นนี้เป็นเหตุเป็นเชื้อให้เวียนว่ายตายเกิดสังขารทั้งหลายเมื่อจะเป็นสังขารของสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสังขารของมนุษย์สังขารของเทวดาสังขารของพรหมสังขารทุกชนิดรูปทุกชนิดร่างกายทุกชนิดเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าเราจึงมีเราไปเกิดยึดว่าเราจึงมีเราตายยึดว่าเราตายก็จะมีเราไปเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เวียนว่ายตายเกิดด้วยความยึดมั่นด้วยความเห็นผิดที่ติดข้องผูกพันในกายในจิตในรูปในนามในธาตุในขันธ์ว่าเราว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์มีเชื้อแห่งความยึดถือว่าเราก็มีเราไปเกิดไปตายเห็นไหมนะถ้าเรามาพิจารณาความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเหมือนกับความฝันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกทำลายไปนะกายคนก็แตกทำลายกายสัตว์ก็แตกทำลายกายสัตว์นรกเปรตอสุรกายเมื่อหมดบาปส่งผลก็หายวับไปไม่รู้ไปตั้งที่ไหนก่อนจะมาก็ไม่รู้มาจากไหนหายวับไปก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะแต่ตัวจริงมันไม่มีกายเทวดาและพรหมเมื่อหมดบุญส่งผลก็หายวับไปก่อนจะมาก็ไม่รู้มาจากไหนหายวับไปก็ไม่รู้หายไปอยู่ตรงไหนเห็นไหมว่ากายทั้งหลายเนี่ยรูปทั้งปวงมันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเหมือนกับความฝันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอุปทานความยึดมั่นพระพุทธเจ้าไม่มีความยึดมั่นพระอรหันต์ไม่มีความยึดมั่นพระอริยะทั้งหลายก็ทำลายความยึดมั่นให้เบาบางลงไปทุกทีนะพระพุทธเจ้าไม่มีความยึดมั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็หมดความยึดมั่นหมดความยึดมั่นสำคัญผิดใน
กายในจิตในรูปในนามในธาตุในขันธ์ในดินน้ำลมไฟในของแข็งของเหลวในไออุ่นอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวในความรู้สึกจำคิดรู้คืนสู่ธรรมชาติเห็นธาตุเห็นธรรมชาติแห่งรูปธาตุและนามธาตุทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นของเสื่อมของเปลี่ยนไม่ใช่ของใครไม่มีใครไปสร้างเอาไว้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีรูปร่างลักษณะจะบอกว่าคนสัตว์หญิงชายชนชาติชนชั้นวรรณะใดๆว่าเราว่าเขาที่ไหนท่านก็ปล่อยว่าได้วางได้คืนสู่ธรรมชาติได้ไม่เข้าไปยึดมั่นติดข้องผูกพันละก็คืนสู่ธรรมชาตินะองค์ท่านเหล่านั้นไม่ยึดแล้วปล่อยได้แล้วปลดได้แล้วปรงได้แล้ววางได้แล้วว่างได้แล้วมันก็เป็นแต่เพียงท่าตามธรรมชาติเท่านั้นเมื่อเห็นแต่เป็นแต่เพียงท่าตามธรรมชาติเท่านั้นมันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครตายก็ไม่มีใครไปเกิดไม่มีใครเกิดก็ไม่มีใครตายไม่มีใครตายมีแต่ธรรมชาติมีแต่ท่าตามธรรมชาติที่มันแตกทำลายไปตามกฎแห่งธรรมดาเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่มีเราตายเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าเราตายก็จะไม่มีใครไปเกิดเป็นการตายครั้งสุดท้ายหรือการคืนสู่ธรรมชาติให้ดูให้ดีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนปมปิดบังอำพรางอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองเป็นเรื่องความจริงความจริงที่มีอยู่ความเป็นจริงที่มีอยู่ในกายในจิตของเราตลอดเวลาสัจธรรมที่เป็นจริงเนี้ยในร่างกายจิตใจของเรานี้มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงตัวมันเองอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหานะไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปลดมันเป็นธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมและมีอยู่ตลอดเวลาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็เพียงแต่ว่ามากระทำความประจักษ์ชัดเจนซึ่งความเป็นจริงทำความระลึกตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาวิตกวิจารความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ที่กายที่จิตของเราเสมอเสมอนะการที่เรากระทำอยู่ภายในอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญอบรมสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาสมาธิและปัญญาความตั้งมั่นและความรอบรู้เมื่อมีการกระทำอยู่เนืองๆบ่อยๆถือรอบไม่ขาดสายไม่ขาดระยะนะในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของสังขารเมื่อมีการกระทำเนืองๆก็เรียกว่ามนสิการะใส่ใจอยู่เนืองๆถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสัมมาก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นสังขารว่ามันเป็นของเสื่อมของเปลี่ยนไม่เที่ยงเป็นธาตุเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่มีรูปร่างลักษณะรูปพรรณสันฐานจะว่าคนว่าสัตว์เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายและก็ไม่เป็นชนชาติชนชั้นใดๆฝรั่งแขกจีนไทยสูงต่ำพระราชากยาจกที่ไหนเป็นธาตุตามธรรมชาติเสมอกันเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวไม่มีความแบ่งแยกแตกต่างระหว่างอะไรกับอะไรธาตุทั้งหลายเท่ากันหมดธรรมชาติทั้งหลายเท่ากันหมด
ป็นหนึ่งไม่เป็นสองอย่างผู้ใดมาทำความตื่นรู้ตรึกตรองพินิจพิจารณาวิตกวิจารจนประจักษ์ชัดเจนอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ถอนทำลายความเห็นผิดเมื่อก่อนเรายึดว่าเมื่อก่อนเราเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์เป็นอะไรอะไรขึ้นมาพอมาเห็นว่าไม่ใช่เราก็วางได้นะปล่อยได้ปลดได้ปรงได้ไม่ก่อนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์พอไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ตอนนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดความยึดมั่นยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ความรู้เกิดขึ้นความรู้เป็นปัจจัยให้เกิดความปล่อยวางความปล่อยวางเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์นะสมุทัยวานสายทุกข์ก็พลิกกลับเป็นนิโรธวานสายดับทุกข์เห็นหรือยังดูให้ดีสัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวปัญญาเห็นสังขารตามความเป็นจริงเป็นหัวรถจักรที่จะนำรูปขบวนที่เป็นคุณธรรมเครื่องส่งเสริมให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดีความรู้นี่ยังเป็นเหตุอยู่รู้ตามเป็นจริงรู้ก็ต้องสักว่ารู้การปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งฐานอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งฐานรู้ตามความเป็นจริงว่ากายนี้สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นจิตนี้สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นรู้นี้สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นธรรมนี้สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกายก็สักว่ากายจิตก็สักว่าจิตธาตุก็สักว่าธาตุธรรมก็สักว่าธรรมรูปก็สักว่ารูปนามก็สักว่านามดินก็สักว่าดินน้ำก็สักว่าน้ำลมก็สักว่าลมไฟก็สักว่าไฟรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกจำก็สักแต่จำคิดก็สักแต่คิดสักแต่ว่าคิดรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นทำก็สักว่าทำจริงก็สักแต่ว่าจริงไม่มีใครไปเป็นเจ้าของไม่มีใครไปจับจองไม่มีใครไปยึดเอาว่าเราว่าใครคืนสู่ธรรมชาติสมาธิชั้นสูงของพระอริยเจ้าทั้งหลายสมาธิที่ปราศจากข้าศึกจะต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นในผู้รู้ในสิ่งถูกรู้เป็นสมาธิปล่อยวางสมาธิว่างจากผู้ทำสมาธิเป็นสมาธิปล่อยสมาธิว่างสมาธิว่างจากผู้ทำสมาธิไม่มีใครมีแต่ธาตุมีแต่ธรรมชาติมีแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีฝรั่งแขกจีนไทยชนชาติชนชั้นสูงต่ำใดๆพระราชากยาจกที่ไหนมีแต่ดินเท่ากันน้ำเท่ากันลมเท่ากันไฟเท่ากันรู้สึกเท่ากันจำเท่ากันคิดเท่ากันรู้เท่ากันธาตุเท่ากันขันเท่ากันรูปเท่ากันนามเท่ากันสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามเป็นธาตุตามธรรมชาติเสมอกันเป็นอันเดียวกันไม่มีความแบ่งแยกแตกต่างตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันนิพพานเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนิพพานเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนิพพานเป็นหนึ่งไม่เป็นสอง
ป็นหนึ่งโดยความหมายที่สรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามทั้งหลายตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยไม่ใช่ของใครสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยไม่ใช่ของใครนั่นแหละเป็นนิพพานธาตุอันเยือกเย็นดูให้ดีสัมมาทิฏฐิสัมมาทานาสัพพังทุกขังอุปจักขุงปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นสังขารตามความเป็นจริงเป็นหัวรถจักรที่จะนำลูกขบวนไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าถึงความรู้แจ้งและพ้นอย่างถูกต้องปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะเกิดได้ด้วยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องความเป็นจริงของสังขารเรื่องความเสื่อมเรื่องความเปลี่ยนเรื่องความไม่คงที่เรื่องความไม่ยั่งยืนเรื่องความไม่ใช่ของเราเรื่องความเป็นธาตุเรื่องความที่มันเป็นธรรมชาตินะเรื่องความไม่มีรูปเรื่องความที่มันเป็นของไม่มีใครไปสร้างเอาไว้นะเรื่องความเป็นจริงแห่งทุกโทษโรคภัยบีบคั้นไม่น่ายินดีน่าเบื่อหน่ายเป็นความแตกทำลายบังคับไม่ได้บอกสั่งยับยั้งขอร้องอ้อนวอนให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาไม่ได้และเรื่องความเป็นจริงอย่างนี้เรื่องความเป็นจริงที่มันไม่มีรูปไม่มีรูปจริงไม่เป็นตัวเองจริงจังต้องอาศัยสิ่งอื่นใส่ข้าวน้ำหล่อเลี้ยงลมไฟหล่อเลี้ยงไม่เป็นตัวเองจริงนะไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองไม่มีรูปลักษณะเฉพาะดินน้ำลมไฟกรรมรู้สึกคิดรู้ไม่มีรูปร่างลักษณะเฉพาะว่าเป็นกลมแบนเหลี่ยมรีสั้นยาวกว้างแคบหนาบางสีสันวรรณะรูปสันฐานเขียวเหลืองแดงขาวอะไรไม่มีรูปร่างลักษณะจะว่าคนว่าสัตว์ไม่มีเพศดินน้ำลมไฟไม่มีเพศความรู้สึกจำคิดรู้ไม่มีเพศรูปไม่มีเพศนามไม่มีเพศรูปจริงมันไม่มีนะไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่แบ่งแยกแตกต่างระหว่างสูงต่ำเป็นความเสมอกันเท่ากันเป็นอันเดียวกันเป็นพืชเดียวกันเป็นรวดเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันจนไม่แบ่งแยกแตกต่างระหว่างอะไรกับอะไรไม่แบ่งแยกแตกต่างระหว่างอะไรกับอะไรไม่มีนอกไม่มีในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามก็เป็นอันเดียวกันตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนกันเสื่อมก็เสื่อมเหมือนกันแก่ก็แก่เหมือนกันเคลื่อนก็เคลื่อนเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันไม่มีใครบังคับบัญชาได้เหมือนกันสรรพสิ่งที่เป็นสังขารตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาความที่จิตมันเป็นเลิศเป็นหนึ่งไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี่มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามสรรพสังขารไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณโดยความ
ป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันในที่สุดสิ่งทั้งปวงไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่ของใครเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะปลดได้ปรงได้ปล่อยได้วางได้ว่างได้พ้นได้คืนได้หยุดได้ดับได้จากความยึดมั่นสำคัญผิดติดข้องผูกพันในรูปในนามในกายในจิตในใครที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดพบสิ้นไปชาติสิ้นไปอุปทานดับไปกิเลสดับไปดูให้ดีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนี้จะเกิดได้ด้วยการพิจารณาเรามาพิจารณาความจริงในร่างกายของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนกว่าจะเข้านอนวันหนึ่งและคืนหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะเข้านอนร่างกายของเราต้องบริหารดูแลต้องบำบัดเยียวยารักษาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวกระหายต้องกินดื่มขับถ่ายต้องเป็นอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนต้องขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวคู่เหยียดแขนขาให้เป็นไปนะไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนเป็นความลำบากเป็นความบีบคั้นไม่น่ายินดีเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นทุกข์โทษโรคไปจะหยิบยกส่วนใดขึ้นพิจารณาก็เป็นแต่ทุกข์โทษโรคไปต้องคอยประคบประหงมบำบัดเยียวยารักษาดูแลกันอยู่ตลอดเวลาเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บอกสั่งยับยั้งขอร้องอ้อนวอนให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาไม่ได้เลยนะไม่ได้สักอย่างเมื่อเรามาเฝ้าระลึกตื่นรู้ตึกตองไปนิพพิจนาวิตกวิจารอยู่ที่กายภายในอย่างนี้เสมอๆแล้วมันก็เริ่มเห็นความเป็นจริงเห็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นจริงก็ทิ้งความหลงเมื่อก่อนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์พอไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์มันก็กลายเป็นความพ้นทุกข์ขึ้นมาตอนนั้นแหละความสงสัยในมรรคผลนิพพานความสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ความสงสัยในข้อปฏิบัติก็ขาดสะบั้นออกจากขันธสันดานการที่เราจะปฏิบัติผิดทางผิดวิธีก็จะไม่มีต่อไปจะดำเนินตรงแนวไปสู่นิพพานธาตุอันบริบูรณ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นนิพพานอันบริบูรณ์ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องหลงตามใครไม่ต้องเป็นทาสความเห็นผิดของใครจะเป็นตัวของตัวเองปัจจัตตังเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเสียเวลากับอะไรอีกต่อไปดูให้ดีปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วเมื่อก่อนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์พอเห็นว่าไม่ใช่เราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ว่างจากผู้เสวยความทุกข์ทุกกายมีอยู่แต่ไม่มีผู้เสวยนะไม่มีตัวตนก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ความว่างจากความทุกข์ความเบาสบายความปล่อยวาง
ตรงนั้นน่ะเป็นธรรมอันเยือกเย็นเป็นนิพพานธาตุอันเยือกเย็นเมื่อใครได้เสวยได้สัมผัสเมื่อผู้ใดได้สัมผัสผู้นั้นก็จะเห็นคุณและประโยชน์แห่งความปล่อยวางเมื่อนั้นจิตจักน้อมไปเพื่อความปล่อยวางยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้แหละเกิดสัมมาสังกัปปะธรรมนิราศลุ่มลึกโดยลำดับสัมมาสังกัปปะเนี่ยน้อมใจไปถูกต้องน้อมไปในความปล่อยน้อมไปในความวางน้อมไปในความว่างน้อมไปในความดับน้อมไปในความคืนน้อมไปในความคลายจากความยึดมั่นดูให้ดีเมื่อเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติตรงนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นชนชาติชนชั้นวรรณะใดๆสูงต่ำที่ไหนไม่มีความแบ่งแยกแตกต่างระหว่างอะไรกับอะไรเป็นสัพพทาสัพพธรรมเสมอกันไปเป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ไปได้กับธรรมชาติอันเดียวกันก็เป็นความปล่อยวางอันลึกซึ้งถอนความยึดมั่นทุกชนิดเป็นความเยือกเย็นนะเป็นความว่างจากความยึดถือเป็นความสุขุมละเอียดประณีตละมุนละไมนุ่มนวลอยู่ตรงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นซ้ายเป็นขวาไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เป็นนอกเป็นในไม่เป็นบวกเป็นลบอยู่ตรงกลางที่มันว่างจากความยึดถือถ้ายึดว่าเราฝ่ายดียึดว่าเราฝ่ายชั่วยึดว่าเราฝ่ายไหนก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ตรงกลางนี้ไม่มีตัวตรงกลางเป็นความว่างจากตัวตนเป็นกิริยาถ้าเป็นเราก็มีเราเป็นทุกข์มีเราเป็นอะไรอะไรพอไม่มีความยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นอะไรเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมดูให้ดีดูให้ดีแสดงลงอริยมรรคอริยผลให้ฟังสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันเห็นคุณแห่งความปล่อยวางในความปล่อยวางมันเป็นความสบายจิตมันก็จะน้อมไปเสมอๆเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะความน้อมใจไปอย่างถูกต้องน้อมไปในความปล่อยน้อมไปในความวางน้อมไปในความว่างน้อมไปในความถอนน้อมไปในความทำลายน้อมไปในความดับน้อมไปในความคืนซึ่งธรรมชาติธาตุขันธ์ทั้งหลายนะสัมมาสังกัปปะนะจากนั้นปัญญาตัวเนี้ยมันจะไปคุมมันจะไปคุมกายและวาจาลูกขบวนปัญญามันเป็นหัวรถจักรเป็นหัวขบวนตอนนี้มันก็ไปคุมการน้อมใจไปถูกต้องเป็นตัวที่สองเป็นตัวที่สองพอตัวที่สามนี่มันก็จะไปคุมวาจา
ที่จริงในเวลาที่จิตมันประกอบด้วยปัญญานี่มรรคมันรวมตัวกันแล้วทางดำเนินไปสู่ความทุกข์มันรวมตัวกันแล้วนี่เราไม่ได้ใช้วาจาอะไรเลยแต่ต้นตอของวาจาคือตัววิตกวิจารที่จะพูดออกมานะมันมีอยู่ในจิตมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้นะตอนที่ปัญญามันเห็นจริงทุกอย่างมันก็จริงไปหมดปัญญามันเห็นถูกต้องทุกอย่างมันก็ถูกต้องไปหมดถูกต้องก็คือมันไม่ใช่ของเราถูกต้องไปหมดตอนนี้มันก็มาคุมวาจาถ้าถึงเวลาที่มันจะพูดมันก็จะพูดถูกต้องเพราะว่าต้นตอแห่งการพูดมันถูกต้องอยู่ข้างในถ้าจะพูดวาจามันก็เป็นวาจาถูกต้องนะวาจาถูกต้องหมายความว่ายังไงไม่ใช่พูดดีพูดเป็นบุญไม่ใช่อย่างนั้นวาจาถูกต้องนี่ก็คือว่าพูดก็สักว่าพูดไม่มีผู้พูดปัญญามันเห็นตามเป็นจริงในกายในจิตแล้วพูดโดยไม่มีผู้พูดนะเป็นวจีกิริยาไม่เป็นวจีกรรมถ้าเป็นการพูดดีก็ยังเป็นกรรมดีกรรมดีก็ต้องมีวิบากผลเป็นสุขแต่นิพพานมันไม่เป็นกรรมนิพพานมันเป็นกิริยาฉะนั้นปัญญาที่มันเห็นตามความเป็นจริงนี้ถ้ามันมีปัญญาเห็นจริงนะมันก็จะไปคุมวาจาคือถ้าพูดถูกต้องก็ต้องเป็นการพูดโดยกิริยาเป็นวจีกิริยาเป็นการพูดด้วยปัญญาไม่พูดด้วยอุปทานไม่พูดด้วยความยึดถือไม่พูดด้วยความยึดมั่นพูดด้วยกิริยาพูดด้วยปัญญาพูดด้วยเห็นสังขารตามความเป็นจริงในเวลาพูดนั้นก็ไม่เป็นวจีกรรมเป็นวจีกิริยาเมื่อไม่เป็นวจีกรรมก็ไม่ต้องไปรับผลของกรรมในการพูดพูดแล้วก็จบคิดแล้วก็จบทำแล้วก็จบเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็ไม่ต้องรับผลของกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็ไม่ต้องไปรับผลของกรรมเห็นหรือยังอริยมรรคเนี่ยมีความลึกซึ้งที่สุดยากที่บุคคลทั้งหลายจะเข้าใจถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างชัดเจนก็ต้องเชื่อตัวหนังสือยึดมั่นในตัวหนังสือยึดมั่นในการเล่าเรียนยึดมั่นในการสืบทอดกันมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สอนให้ทำอย่างนั้นสอนให้พิสูจน์สอนให้กระทำบำเพ็ญให้มันแจ้งให้มันประจักษ์แล้วมันจึงจะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกดูให้ดีตรงที่มันเป็นมรรคเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ถึงผลมรรคก็คือปัญญาที่มันเห็นความเป็นจริงผลก็คือความที่มันพ้นจากความยึดถือดังนั้นเมื่อมันเป็นความพ้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นกรรมเป็นกิริยาฉะนั้นสัมมาวาจาก็จึงเป็นวาจาที่ประกอบด้วยปัญญาในเวลาพูดเป็นวจีกิริยาไม่เป็นวจีกรรมไม่มีผู้พูดไม่มีผู้คิดไม่มีผู้กระทำมีแต่กิริยาแห่งการกระทำพูดคิดนะเป็นการพูดการทำการคิดที่ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดถือไม่มีตัวตนผู้กระทำผู้พูดผู้คิด
เป็นกายกรรมเป็นกายกิริยาวจีกิริยามโนกิริยาเมื่อเป็นกิริยาไม่มีผู้เข้าไปคิดพูดหรือทำก็ไม่ต้องมีใครที่จะต้องไปรับผลของความคิดการพูดและก็การกระทำเป็นการหยุดกรรมเป็นการดับกรรมเป็นการตัดกรรมเป็นความสิ้นกรรมสิ้นหรือว่าดับหรือว่าตัดหรือว่าหยุดกรรมกงเกวียนกงกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมทำแล้วรับผลของกรรมวัฏฏะสงสารการเวียนวนเกิดตายจะขาดสะบั้นลงต่อหน้าถ้าหากว่าผู้ใดมาเห็นสังขารตามความเป็นจริงแล้วปล่อยได้วางได้เข้าถึงกิริยาไม่เป็นกรรมเป็นสักแต่ว่ามีปัญญาควบคุมการกระทำพูดคิดปัญญาที่มันเห็นสังขารตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นในความเป็นตัวตนคนสัตว์แล้วก็ไม่มีใครคิดไม่มีใครพูดไม่มีใครทำเป็นกิริยาแห่งการคิดแห่งการพูดแห่งการทำในขณะใดที่มันเป็นกิริยาในขณะนั้นมันก็ไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมมันก็ไม่ต้องไปรับผลของการกระทำพูดคิดเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมวัฏฏะสงสารก็พลิกเป็นวิวัฏฏะการเวียนวนก็เป็นการหยุดหมุนวงเวียนกงกรรมกงเวียนแห่งกิเลสกรรมวิบากก็หักลงเป็นวิวัฏฏะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในขณะนั้นทีเดียวผู้มีปัญญามาศึกษาปฏิบัติกระทำให้มากก็สามารถจะหยุดสามารถจะดับสามารถจะหักวงเวียนวงวัฏฏะสงสารวงจรแห่งวัฏฏะสงสารให้เป็นวิวัฏฏะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดูให้ดีตอนนี้จิตประกอบด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วคิดก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาแห่งการคิดเป็นกิริยาแห่งความรู้เป็นกิริยาแห่งความน้อมไปในความปล่อยวางเป็นกิริยาแห่งการพูดต่อมามันก็จะไปคุมการกระทำทางกายสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวการงานความเป็นไปในชีวิตประจำวันถ้าเรามีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงการงานอาชีพความเป็นไปในประจำวันที่มีปัญญาเห็นสังขารตามความเป็นจริงทั้งกายและจิตทั้งรูปนามมันก็เป็นแต่เพียงกายกิริยาสัมมากัมมันโตนี่ไม่ใช่ว่าการงานสุจริตไม่ใช่หรอกสัมมานี่มันแปลว่าถูกต้องถูกต้องคือมันเป็นเพียงกิริยาแห่งการกระทำถ้ามันเป็นกายสุจริตทำดีมันก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลและมันก็ต้องไปรับผลของการกระทำที่เป็นกุศลในองค์แห่งอริยมรรคทางดำเนินของพระอริยะทางดำเนินอันประเสริฐทางดำเนินอันไกลจากข้าศึกที่มันรวมตัวกันจนถึงอริยผลนี่ผ
ลอันยอดเยี่ยมไกลจากความยึดถือไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์ไกลจากความยึดมั่นไกลจากความติดข้องวัตถุพันยึดมั่นว่าตัวตนนี้มันไม่ใช่กายสุจริตหรือกายกรรมที่เป็นกุศลมันเป็นกายกิริยาเสียเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีคนพูดเลยไม่มีคนเข้าใจเลยเราก็เรียนกันจนมันเรียนไม่รู้จะเรียนยังไงเราไปเรียนเรียนตัวหนังสือมันไม่มีความชัดเจนคำสอนพระพุทธเจ้ามันต้องประจักษ์ด้วยญาณทัศนะในมรรคในผลนี่มันไม่เป็นกรรมถ้ามันเป็นกรรมมันต้องเสวยผลกรรมถ้ามีตัวมันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไอ้นี่มันมรรคมันผลมันเป็นกิริยากิริยากิริยามันไม่เป็นกรรมไม่เป็นตัวมันวางมันปล่อยมันว่างจากผู้คิดผู้พูดผู้ทำมีแต่กิริยาแห่งการกระทำพูดคิดที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วไม่ยึดว่าใครพูดใครทำใครคิดเป็นการกระทำพูดคิดที่ไม่มีความยึดถือเป็นการกระทำพูดคิดที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงมันก็เป็นแต่เพียงสักว่าเป็นแต่เพียงกิริยาไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็ไม่ต้องไปรับผลของกรรมเป็นกิริยาเป็นการสิ้นกรรมหรือดับหรือหยุดหรือตัดกรรมนะที่เราต้องพ้นจากกรรมจากเวรจากการเกิดจากความทุกข์จากวิบากพ้นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงเห็นหรือยังสัมมาทิฏฐิเนี้ยเมื่อเจริญอบรมกระทำให้มากแล้วสัพพังทุกขังคือพ้นทุกข์ทั้งปวงอุปัจจคุงเห็นไหมแล้วพ้นทุกข์แล้วจะต้องไปเกิดอีกทำไมจะต้องไปเป็นกุศลกรรมทำไมมันไม่ใช่มันเป็นกายกิริยากายกิริยาไม่เป็นกายกรรมเห็นไหมปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวรถจักรลากเอาการน้อมใจไปถูกต้องลากเอาการพูดถูกต้องคิดสักว่าคิดพูดสักว่าพูดโดยกิริยาแห่งการคิดและพูดไม่มีตัวตนที่จะต้องไปรับผลอีกรับวิบากผลอีกการกระทำก็เป็นกายกิริยาเห็นไหมนะก็รากเอาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวการงานอาชีพที่เป็นไปในประจำวันก็สักแต่เป็นไปตามเหตุตามควรโดยที่ถ้าปัญญามันเข้าไปควบคุมได้มันก็เป็นแต่เพียงกิริยาเห็นไหมแต่การงานก็ยังทำอยู่การพูดก็ยังพูดอยู่ความคิดก็ยังคิดอยู่นะแต่ถ้ามีปัญญามันก็สามารถทำกิริยาได้เมื่อทำกิริยาได้ก็ไม่ต้องไปรับผลของกรรมนะสิ้นกรรมไปทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยสิ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันก็ลากเอาสัมมาการงานถูกต้องอาชีพถูกต้องนะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะต่อมาอีก3ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องมีความพยายามถูกต้องความพยายามถูกต้องนี่สำคัญนะฟังให้ดีการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราเผลอนิดนึงแข็งไปนิดหนึ่งตึงไปนิดหนึ่งเกรงไปนิดหนึ่งเครียดไปนิดหนึ่งแข็งไปนิดหนึ่งนั่นแหละตัวตนเกิดขึ้นแล้วเมื่อตัวตนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกรรมเป็นกรรมไม่เป็นกิริยานะตัวตนเกิดขึ้นแล้วเมื่อความเพียรเนี่ยจึงต้องมีการปรับผ่อนทำความรู้สึกให้สบายนะเฝ้าดูตื่นรู้ประคับประคองอย่าให้มันเครียดมันแข็งมันตึงมันเกร็งเป็นตัวเป็นเราขึ้นมา
เนี่ยการที่เราปฏิบัติลาดลุ่มลึกโดยลำดับตอนนี้เนี่ยจิตมันน้อมไปในความลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต้องระวังมันจะมีตัวหนึ่งแฝงเข้ามาตัวที่มันอยากจะพ้นให้เร็วอยากจะจบให้เร็วอยากจะสิ้นให้เร็วเดี๋ยวนี้วันนี้คืนนี้พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวนี้การนั่งครั้งนี้การเดินครั้งนี้ระวังนั่นแหละมันจะไม่เป็นสัมมาวายาโมมันจะกลายเป็นความเพียรที่เจือด้วยตัวตนถ้าความเพียรที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาเนี่ยเป็นการทำความเพียรโดยกิริยานี่มันจะลึกซึ้งขนาดไหนโอ้ธรรมะนี่มันไม่ใช่ว่าวิสัยของคนพาลวิสัยของคนปัญญาอ่อนเป็นวิสัยของบัณฑิตผู้รู้ผู้ที่มีใจกว้างศึกษาธรรมด้วยความใจกว้างศึกษาความจริงของธรรมดูให้ดีสัมมาวายาโมนี้ความเพียรถูกต้องถ้าเราพูดกันทั่วไปก็ว่าเพียรถูกต้องคือเราทำความเพียรในทางที่มันถูกอันนั้นมันยังนอกอยู่เพียรในองค์มรรคนี่เรียกว่าความพยายามที่มันไม่มีตัวเข้าไปปนเป็นความพยายามที่มันไม่มีใครเข้าไปอยู่ในความพยายามเป็นความพยายามที่มันไม่มีอุปาทานความยึดถือเป็นการประคองประคับประคองสุขุมลึกซึ้งประณีตนุ่มนวลละมุนละไมอยู่ในธรรมชาติที่เป็นความปล่อยวางเป็นความพยายามที่ไม่มีผู้พยายามเป็นความพยายามที่ไม่มีใครพยายามเป็นความพยายามที่ไม่มีรู้สึกความรู้สึกว่าใครเข้าไปพยายามฟังให้ดีมันเป็นกิริยาเสียนั่นแหละเรียกว่าสัมมาวายาโมเป็นความพยายามที่จะประคับประคองปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นความเป็นจริงในธาตุในขันธ์ในรูปในนามในกายในจิตแล้วน้อมไปในความดับความยึดมั่นถ้าจะพูดก็พูดอยู่ในถ้าจะพูดก็พูดด้วยกันที่มีถ้ามีปัญญาเห็นตามเป็นจริงมันก็พูดโดยกิริยาแห่งการพูดการกระทำก็เป็นกิริยาแห่งการกระทำความพยายามประคับประคองนี้ก็เป็นกิริยาแห่งการประคับประคองแต่ไม่มีผู้ประคับประคองไม่มีผู้เสวยไม่มีใครเข้าไปทำความพยายามดูให้ดีสัมมาวายาโมถ้าเราไปมีความรู้สึกว่าเราอย่างนี้เรานั่งเราเดินเราทำอะไรนี้นั่นเนี่ยมันยิ่งเป็นการสร้างตัวสร้างตนสร้างทุกข์สร้างความยึดมั่นสร้างวัฏสงสารให้ยืดยาวผู้มีปัญญาจึงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงถึงความเสื่อมเปลี่ยนไม่คงที่แตกทำลายความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแล้วปล่อยได้วางได้ซึ่งความยึดมั่นเป็นการที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นไปโดยกิริยาแห่งความเป็นไปของสังขารดูให้ดีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติคือสติถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องเพื่อจะประครองประคับประคองสติให้ถูกต้องสติถูกต้องก็คือสติที่มันระลึกตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาอยู่ที่ภายในประกอบด้วยปัญญาเห็นกายเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงและปลดปล่อยวางว่างได้
แล้วก็เห็นธรรมเห็นสติเห็นปัญญาก็สักแต่ว่าสติมีอยู่ก็สักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นไม่ใช่ใครจะเป็นเจ้าของสตินะสติมีก็มีอยู่เป็นกายมีอยู่เป็นที่ตั้งที่เครื่องระลึกแห่งสติเครื่องรู้ของจิตเธอย่อมไม่ยึดมั่นกายนั้นด้วยและอะไรๆในกายนั้นด้วยเมื่อเห็นกายเห็นจิตรูปนามตามเป็นจริงแล้วสติก็เป็นธรรมธรรมก็สักว่าธรรมเห็นไหมธรรมสักว่าธรรมสัมมาสติก็คือสติที่ถูกต้องถูกต้องเป็นธรรมถูกต้องก็คือเป็นสติที่สักแต่ว่าเป็นกิริยาแห่งสติแห่งธรรมไม่มีใครไปเป็นเจ้าของไม่มีความยึดมั่นอยู่ในสติอยู่ในธรรมเป็นกิริยาแห่งสติเป็นสมาธิเป็นสติที่ไม่มีผู้เจริญสติเป็นสติที่ไม่มีผู้เจริญสติเป็นสติธรรมไม่ใช่สติตัวตนสติยึดมั่นสติปล่อยวางธรรมสติความระลึกความตรึกความพินิจความวิตกอยู่ที่ความเป็นจริงความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของรูปของนามของกายของใจของธรรมชาติทั้งนอกและในของสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายจนเห็นสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งปวงไม่เว้นอะไรตามความเป็นจริงเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็ระลึกอยู่รู้อยู่ตึกอยู่ตรองอยู่พินิจอยู่พิจารณาอยู่วิตกอยู่วิจารณ์อยู่ตามความเป็นจริงแล้วก็ถอนความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได้แล้วก็ไม่เข้าไปยึดอยู่ในอะไรอะไรทั้งสิ้นแม้สติก็เป็นสติธรรมเป็นสติที่ไม่มีเจ้าของเป็นสติที่ไม่ใช่เป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นสติไม่ใช่สติของนักบวชนักบ้านสติผู้หญิงผู้ชายสติของคนของสัตว์สติของชนชาติชนชั้นใดๆสติของหญิงของชายสติของใครทั้งนั้นมันเป็นสติธรรมสักแต่ว่าไม่มีผู้เจริญสติเป็นสติทำลายตัวตนสติทำลายความยึดถือสติปล่อยวางเมื่อถี่รอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างมันก็เป็นสัมมาสมาธิเห็นหรือยังสัมมาสมาธิเนี่ยมาสมาธิฟังให้ดีความตั้งมั่นของจิตประกอบด้วยปัญญาก็คือสมาธินี่สมาธิที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงสัมมาก็คือถูกต้องถูกต้องก็คือมันเป็นสมาธิปล่อยสมาธิวางสมาธิว่างจากผู้เสวยสมาธิจากผู้ทำสมาธิ
เป็นสมาธิทำลายตัวตนสมาธิทำลายความยึดมั่นเห็นหรือยังสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่สมาธิตัวตนสมาธิยึดถือสมาธิเกิดตายสมาธิเวียนว่ายชั้นไหนชั้นไหนนี่แหละเป็นความลึกซึ้งของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิทิฏฐิเห็นตามเป็นจริงเป็นหัวรถจักรนำรูปขบวนเห็นจริงแล้วมันก็น้อมไปในความปล่อยวางน้อมไปในความเห็นจริงก็ทิ้งความหลงความหลงเป็นความหนักหน่วงทวงรั้งยึดมั่นเป็นทุกข์พอเห็นจริงก็น้อมไปในความไม่ทุกข์ปล่อยวางตอนนั้นน้อมไปเมื่อมันได้ละได้เห็นคุณแล้วมันก็น้อมไปน้อมไปก็เป็นสัมมาสังกัปปะน้อมไปในความดับตัวตนปล่อยวางจะพูดจะกระทำจะคิดทั้งสติทั้งสมาธิทั้งการงานทั้งความเพียรเป็นสัมมา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 ถูกต้อง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 ก็คือไม่มีตัวตนผู้กระทำผู้พูดผู้คิดเป็นเพียงกิริยาแห่งการกระทำพูดคิดเพราะปัญญาเห็นธาตุขันธ์กายจิตรูปนามตามความเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นได้แล้วในขณะนั้นไม่มีผู้คิดไม่มีผู้ทำไม่มีผู้พูดไม่มีผู้เพียรไม่มีผู้เป็นเจ้าของสติไม่มีเป็นผู้เป็นเจ้าของสมาธิเห็นไหมเป็นปัญญาเป็นปัญญาธรรมเป็นสติธรรมเป็นความเพียรที่เป็นธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นกายธรรมเป็นจิตธรรมเป็นวาจาเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือว่ามันไม่เป็นตัวเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นธาตุเป็นธรรมเป็นกิริยาไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นเราไม่มีใครที่จะไปเป็นเจ้าของที่จะไปเสวยวิบากเห็นหรือยังนี่อริยมรรคมีองค์8รวมกันเป็นหนึ่งแล้วดูให้ดีหัวรถจักรปัญญาเห็นจริงรากลูกขบวนน้อมใจไปถูกต้องน้อมใจไปด้วยเพื่อความปล่อยวางวาจากิริยาความคิดก็เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมการกระทำอาชีพความเพียรไม่มีตัวตนเข้าไปปนสติสมาธิก็ไม่มีตัวตนเข้าไปปนเป็นสติปล่อยเป็นสมาธิวางนะตอนนี้มรรครวมเป็นหนึ่งแล้วดูให้ดีหัวรถจักรรากลูกขบวนทั้ง7ตัวเป็นอริยมรรคมีองค์8ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นธรรมของพระอริยะไปสุดทางแล้วเนี่ยเกิดองค์ที่9ขึ้นมาเป็นญาณทัศนะอันแจ่มแจ้งเป็นสัมมาวิมุตติพ้นรู้ก็สักว่ารู้พ้นจากความรู้ไปอีกทีเป็นสัมมาวิมุตตินะพ้นจากความรู้พ้นจากสิ่งถูกรู้พ้นจากความยึดมั่นในรูปในนามในกายในจิตในธาตุในขันธ์ในความรู้ในความเป็นจริงนั้นก็พ้นไปด้วยนะถ้าไปยึดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นเราได้เราถึงก็ยังไม่ใช่นะสัมมาวิมุตติพ้นถูกต้องพ้นจากกรรมพ้นจากการกระทำพ้นจากการพูดการคิดที่เป็นตัวเป็นตนนี่ก็พ้นถูกต้องพ้นจากความยึดถือพ้นจากกรรมเป็นกิริยาแห่งการพ้นไม่มีผู้พ้นไม่มีใครพ้นไม่มีตัวพ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแห่งความพ้นเป็นกิริยาแห่งความพ้นฟังให้ดี
นั่นแหละสัมมาวิมุตติมรรค8ผล2เป็นความถูกต้อง10อย่างของพระอริยะทั้งหลายร่องรอยของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมรรค8ผล2อริยมรรคมีองค์8มีปัญญาเป็นหัวรถจักรปัญญาจะเกิดได้ด้วยการพิจารณาการพิจารณาหลักแห่งความจริงของสังขารที่พระพุทธเจ้าได้แสดงบอกถึงความเป็นจริงของมันที่ปรากฏประกาศเปิดเผยแสดงความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แตกทำลายไม่ใช่ของใครเป็นธรรมชาติไม่มีรูปลักษณะว่าคนสัตว์หญิงชายเป็นธาตุธรรมชาติเท่านั้นเมื่อผู้ใดมาพิจารณาจนมั่นคงแล้วนะก็จะเกิดปัญญาเห็นตามเป็นจริงปัญญาเป็นหัวรถจักรนำรูปขบวนการน้อมใจไปถูกต้องวาจากายอาชีพความเพียรสติสมาธิทุกอย่างถูกต้องถูกต้องเป็นธรรมเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็ไม่ต้องรับผลของกรรมจนไปถึงสุดท้ายปลายทางมรรครวมตัวกันแล้วทางดำเนินไปสุดทางดำเนินก็เกิดปัญญาอันแจ่มแจ้งเรียกว่าสัมมาญาณรู้ถูกต้องรู้ถูกต้องก็คือรู้ก็สักว่ารู้รู้เป็นกิริยาแห่งความรู้ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความรู้พ้นถูกต้องก็เป็นกิริยาแห่งการพ้นไม่มีใครเป็นผู้พ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแห่งความรู้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแห่งความพ้นเป็นกิริยาแห่งความรู้เป็นกิริยาแห่งความพ้นเป็นกิริยาแห่งความคิดเป็นกิริยาแห่งการกระทำเป็นกิริยาแห่งการพูดเป็นกิริยาแห่งความรู้เป็นกิริยาแห่งความพ้นไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมมันก็ไม่ต้องมีผู้เสวยผลกรรมนี่แหละวิธีที่จะสิ้นกรรมสิ้นเวรสิ้นการเกิดการตายด้วยอริยมรรคทางดำเนินของพระอริยทั้งหลายแล้วก็อริยผลเป็นผลอันประเสริฐที่ไม่ต้องมีใครเสวยคืนสู่ธรรมชาตินี่เป็นร่องรอยเป็นพุทธวงศ์เป็นอริยวงศ์ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายปัญญาสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ด้วยการพิจารณาพิจารณาความเป็นจริงเมื่อเห็นจริงก็ทิ้งความหลงทำกรรมให้เป็นกิริยาวัฏฏะสงสารก็จะขาดสะบั้นเป็นวิวัฏฏะโลกิยะก็เป็นโลกุตตระจากติดข้องเป็นความปล่อยวางจากความเร่าร้อนเป็นความร่มเย็นเยือกเย็นเป็นนิพพานนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องหมั่นศึกษาอบรมเพ่งพิจารณาดูความเป็นจริงเสมอเสมอเราจึงจะเข้าใจความลึกซึ้งในธรรมไม่มีใครเข้าใจยากเพราะว่าปัญญามันไม่ลึกซึ้งยึดมั่นตัวหนังสือยึดมั่นครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมจริงธรรมแท้ไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องเป็นทาสความเห็นผิดของใครไม่ต้องหลงตามใครต้องเป็นตัวของตัวเองพ้นได้ด้วยตัวของตัวเองในธรรมที่มันจะยืนยันประจักษ์มั่นคงดูให้ดีเมื่อไม่มีความยึดมั่นแล้วใครจะเป็นทุกข์อ่ะกิริยามันไม่เป็นทุกข์หรอกทุกข์มันเกิดด้วยความยึดถือถ้าไม่ยึดแล้วมันก็ไม่ทุกข์ยึดก็ยึดที่รู้จะปล่อยก็ปล่อยที่รู้จะวางก็วางที่รู้จะพ้นก็พ้นที่รู้ที่กายที่จิตอันนี้นี่เองพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ากายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ท
ธาตุขันธ์เป็นทุกข์บอกว่าความหลงเป็นทุกข์ความยึดเป็นทุกข์เมื่อเรามาเห็นรูปนามกายจิตธาตุ4กัน5ดินน้ำลมไฟรู้สึกจำคิดรู้โดยความเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของใครไม่เข้าไปยึดมั่นสำคัญหมายทั้งการกระทำพูดคิดในกายวาจาและจิตแล้วเป็นกิริยาแล้วเป็นกิริยาก็ไม่ต้องเป็นกรรมไม่ต้องทุกข์ทุกข์มันเกิดเพราะความยึดเมื่อไม่ยึดแล้วก็ไม่มีใครทุกข์พระพุทธเจ้าก็มีรูปนามกายจิตธาตุ4ขันธ์5แต่ไม่ทุกข์เพราะเป็นกายกิริยาวจีกิริยามโนกิริยากิริยามันไม่ทุกข์กรรมมันทุกข์ตัวตนมันทุกข์ความยึดมันทุกข์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทำกรรมให้เป็นกิริยาใครทำได้เท่าไหร่ก็จะสิ้นกรรมเท่านั้นจนกว่าจะสิ้นรอบโดยสมบูรณ์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติในศาสนานี้จากนี้ไปให้ทำความตื่นรู้อยู่ภายในความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องไปซื้อหาไม่ต้องไปเพิ่มไปลดทำความตื่น